ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันในสกายปี2ค่ะเราได้ค้นพบคำตอบของคำถามที่เราถามไปในพาร์ทก่อนแล้วเมื่อวานได้ถามไปใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำยังไงนะเราจะได้พึ่งประเภทมอนเตอร์ค่ะวันนี้ได้รู้แล้วสิ่งที่เราต้องการคือพึ่งน้ำค่ะแล้วก็พึ่งดินเอาล่ะเอ้ยนายเดี๋ยวนี้เลยพึ่งดินล่ะนี่ไงเจ้าตัวน้อยค่ะพึ่งดินเรามีกี่ตัวนะเห็นอยู่ตัวเดียวค่ะDNA มาแล้วปึ้งเรียกมาเลยแล้วก็พึ่งน้ำค่ะจากนั้นให้ใบไม้กับพึ่งน้ำพึ่งน้ำไม่ได้กินน้ำเป็นอาหารนะเนี่ยเขาก็กินน้ำเป็นอาหารเลยค่ะแต่ว่าในการบีบต้องใช้ใบไม้นี่เลยมาแล้วพึ่งเขียวๆหน้าตาก็มุงบอกแล้วนะว่าเราคือตัวอะไรเราได้น้อนสลามมาค่ะเราก็จะเลี้ยงสลามในนี้เลยเอาให้โตมี2 อย่างที่อยากได้คืออาหารของเขาแล้วก็หัวมอนเตอร์เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่เราจะได้พึ่งมอนเตอร์อาหารของเขาไม่อยากแต่ตอนนี้ปัญหาของเราอยู่ที่สลามค่ะ2ต้นนี้ก็คือต้นสลามตัวหนึ่งค่ะเป็นสลามสีฟ้าอีกตัวหนึ่งเป็นสลามสีม่วงได้ไหมใช่แล้วเอาล่ะมาปลูกกันดีกว่าสิ่งที่เราต้องการคือสลามสีเขียวค่ะไม่ต้องโยกแค่วิ่งไปวิ่งมาปึ๊บจึ๊บสลามเขียวไหมเอ้ยนั่นไงคะสีเขียวเขียวจริงไหมเนี่ยทำไมมันดูไม่เขียวเลยเอ้ยสีเขียวค่ะสีเขียวนี่แหละที่อยากได้อาหารของพึ่งสลามไม่ยากค่ะนี่ไงสลามบล็อกค่ะแล้วก็บล็อกน้ำเอาล่ะสลามอาหารของเจ้าอยู่ไหนนะนี่ไงล่ะใช่เลยค่ะติ๊กถูกไปวิ่งออกไปแล้วเราก็รอมอนเตอร์เกิดโอ้โหเกิดแล้วเกิดแล้วเฮ้ยกำลังเกิดพอดีเลยมาเร็วนายฮัลโหลฮัลโหลนี่ถึงไหมถึงค่ะเฮ้ยมีตัวน้อยมาด้วยนะนั่นน่ะเน๊ะเน๊ะจะตัวน้อยเราต้องการหัวตับตับตีค่ะตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้หัวตัวเองมาเลยเร็วๆมีแมงมุมด้วยค่ะแต่แมงมุมมันข้ามมาได้ไงล่ะตีตีตีเข้าไปมีโอกาสที่เราจะได้หัวค่ะคนนี้คือดาบใหญ่แต่แล้วน่าจะได้หัวนะยังตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นั่นเองเฮ้ยเห็นแล้ว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 กลัวแต่เขาจะยิงเจ้าคีเปอร์ยังงั้นอย่าให้เขามองเห็นเราค่ะโอ้นั่นไงเฮ้ยมันเอาจริงอ่ะโอ้ยเร็ววิ่งก่อนวิ่งก่อนยอดเลยค่ะได้มา1หัวแล้วเฮ้ยดบแล้วเอ้ยนั่นแหละอย่างละหัวก็พอค่ะเฮ้ยดบแล้วค่ะดึ๊บ5ยอดเลยมิวอยากได้พึ่งซอมบี้กับพึ่งสเกลตันค่ะเพราะเขาจะเป็นแหล่งที่เราจะได้พึ่งเอ็นเดอร์แมนต่อทีนี้มีคนบอกว่าถ้าอยากจะได้ใช่ไหมเราจะต้องเอาหัวมอนเตอร์เนี่ยไปวางข้างบนอาหารของพึ่งสลามค่ะตรงนี้ได้ไหมตรงนี้แล้วกันอ่ะเราลองดูซิแบบนี้เขาบอกให้วางอย่างนี้ค่ะแล้วก็อยากจะทดสอบค่ะว่าจำเป็นที่ต้องวางบนอาหารของเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะวางหนึ่งหัวไว้ข้างล่างสลามนายอาหารนายมาแล้วนะทำไมนายไม่สนใจล่ะฮะอยากเข้าบ้านเนี่ยนี่อาหารของเจ้าเอ้ยน่าจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะคิดว่าน่าจะใช่เลยนะดูลักษณะการทำงานสิคะมันใช่อ่ะเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยหายหายโอ้โอ้เดี๋ยวนะทำไมเป็นสเกลตันสปอนเอกบีเราวางหัวซอมบี้ไปนี่แล้วทำไมได้เป็นสเกลตันล่ะคะวัดสเกลตันอยู่ข้างล่างนี้นี่ต้องได้คู่สิถ้าอย่างนั้นน่ะหัวสเกลตันก็หายหัวซอมบี้ก็หายอยู่นี่หรือเปล่าโอ้เต็มโอ้วางตรงไหนก็ได้มั้งอยู่ว่าง่ายอย่างเงี้ยโอ้โหดูสิได้มาแล้วเฮ้ๆๆอัดจึ๊บวางเลยใช่ไหมเอ้ยนอนนอนตบเราไหมนอนนอนบอกว่าเราอ่ะเป็นซอมบี้แต่น่ารักมากสีสวยอ่ะจะเป็นซอมบี้แต่ไม่ตบเรานะเอ้ยน่ารักนะกินไปกินไปแล้วก็นี่กินไปเอ้ยเราไม่ได้จะกินเราให้เขากินค่ะกินจนกว่าจะขึ้นหัวใจโอ้กินหลายชิ้นเหมือนกันฟิชเจอร์ลิงกันปังเอ้ยมาแล้วเอนเดอร์บีค่ะสงสัยเลยว่ามันวาร์ปได้ไหมเอนเดอร์บีโอ้โหวาร์ปได้จะกันไว้ให้นอนวาร์ปยังไงเนี่ยโอ้อันตรายอ่ะตัวที่วาร์ปได้เป็นอะไรที่อันตรายมากไปดูข้อมูลมาแล้วค่ะมี2อย่างค่ะอย่างแรกคือบีคอนบีแบบบีคอนเลยนะเป็นผึ้งค่ะทาวหอทาวเวอร์ผึ้งเนี่ยก็คือสามารถป้องกันผึ้งไม่ให้เทเลพอร์ตได้ในระยะเอฟเฟคค่ะแต่ว่าเราจะต้องใช้น้ำผึ้งเป็นกระเพิงด้วยเพราะว่าอย่างนั้นแหละกับอีกอันหนึ่งค่ะตัวนี้กันเอนทิตี้ในการเทเลพอร์ตค่ะซึ่งกันในระยะ8บล็อกอ่ะไม่ว่าสูตรคราฟอันนี้ง่ายกว่ามาแล้วเจ้าตัวกันเทเลพอร์ตค่ะมีว่าเนี่ยดีกว่าเพราะมันไม่ต้องใช้พลังงานแค่คลิกก็ activate เลยค่ะเอาละนายดูสิเทเลพอร์ตได้หรือเปล่าเทเลพอร์ตได้ไหมเฮ้ยเป็นไงวาร์ปไม่ได้แล้วสิโอ้ยนอนบอกเราวาร์ปไม่ได้แล้วมนุษย์ระยะ8ช่องใช่ไหมโอ้กันเทเลพอร์ตเรียบร้อยอ่ะดูในที่สุดจากพึ่งเทเลพอร์ตได้กลายเป็นพึ่งธรรมดาชัดเจนค่ะชัดเจนแปลว่าใช้งานได้ยอดเลยแบบนี้ดีกว่าเขาบอกว่าการเอนิตี้เทเลพอร์ตได้ใช่ไหมก็พึ่งก็เป็นเอนิตี้นะก็เทเลพอร์ตไม่ได้เหมือนกันก็มีคุณผู้ชมถามมาค่ะว่าเอ๊ะพี่ตรงนี้ไม่วางกองไฟเหรอเดี๋ยวโดนน้องแห่ใส่ใช่ไหมคะไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บเองดังนั้นเขาจะไม่แห่ใส่เราค่ะรอดูนะใกล้แล้วค่ะนาฬิกาทรายกำลังจะทำงานนั่นน่ะเต็มแล้วตัวเองเห็นปะไม่แห่ตามใดที่เราไม่ใช่คนเก็บไงเราก็แบบเอ้ยอยู่ไปเลยสบายสบายตอนนี้คือเรารอครูดาวค่ะเพื่อที่จะบีบพึ่งสลามเพิ่มเตรียมอาหารมาให้เขาละเฮ้ยมาแล้วนี่นายอ้าวอันนี้ตัวน้อยนะคะอันนี้ลูกใช่ไหมนายคือลูกใช่ไหมใช่ลูกเขาตัวใหญ่มากไอ้นั่นน่ะตัวแม่มาแล้วเป็นไง9วินาทีอ่ะจะได้อีกรอบหนึ่งแล้วนี่เป็นไง5วินาทีรอปิ๊งปิ๊งนั่นแหละอยากได้พึ่งสลามหลายๆตัวของจำเป็นระหว่างที่รอเขาฟาร์มค่ะในพัดก่อนเราได้ฟาร์มพึ่งไดมอนด์ไปใช่ไหมต้องบอกว่านี่เลยมีเป็นกองได้เวลาแล้วค่ะเพิ่มคุณภาพของชีวิตอัปเกรดอุปกรณ์พื้นฐานให้เป็นไดมอนด์ก่อนเอ็นชงเอ็นชานไม่ต้องแค่ของไดมอนด์นี้ก็แบบสุดๆแล้วค่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเงียบเงียบเงียบส่วนหัวไม่ต้องเราจะใส่หัวมอนเตอร์แดนมันน่ารักกว่าแบบเห็นได้ชัดค่ะสลามี่อุ้ย18แล้วได้2อ่ะถ้าได้หมดแล้วเราก็จะได้อาหารแล้วสินะระหว่างอาหารซอมบี้กับสเกลตันเอาอันไหนก่อนไม่ต่างกันค่ะยังไงก็ต้องทำทั้งคู่จัดไปนี่แหละก็ได้มา1แล้วทีนี้ก็รอพึ่งสลามทำงานต่อเนาะเฮ้ยนายโอ้กันเทเลพอร์ตไม่ได้เหรอไปไหนละไปไหนละไปไหนละปุ๊บ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 เอ้า
ือนจะกันไม่ได้อ้าวกันไม่ได้เหรอฮะนี่ไงก็ตั้งไว้ข้างในนี้แล้วนะโอ้ยอะไรของเขานี่เหมือนจะกันได้แต่ก็กันไม่ได้โอ้โหชัดเจนค่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องเป็นบีคอนแล้วค่ะอาร์ทีบีจ้าโอเคโอ้โหบอกเลยค่ะว่าไล่บินพึ่งอีกยาวๆแล้วก็พึ่งลาวาค่ะเขาอยู่แถวๆนี้แหละต้องรอเขาออกมาก่อนเฮ้ยนั่นไงตัวแรกจับเลยหลายขั้นตอนมากค่ะการคราฟอ่ะไม่ยากหรอกแต่ติดอย่างเดียวคือตรงนี้ค่ะพอบล็อกสีม่วงโอ้โอเคนี่สวัสดีนายจะทำเนี่ยอย่างเดียวที่มีปัญหาค่ะคือบล็อกสีม่วงเงี้ย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 กินไปนี่ก็กินต่อบล็อกสีม่วงหาไม่ยากหรอกใช่แต่ต้องรอค่ะนี่เลยจะปลูกบล็อกสีม่วงได้เราต้องเริ่มจากเจ้าตัวนี้ค่ะพึ่งเอ็นสโตนแล้วก็ต้องอาหารให้เขาโอ้แล้วก็ต้องบีต่อให้กลายเป็นพึ่งคอรัสโอ้โหหลายขั้นตอนแน่ๆค่ะไม่จะไม่ได้ล่ะโอเคเราสามารถหาเอ็นสโตนได้ด้วยระบบนี้ค่ะนี่ไงลาวากับโกลสโตนก็เป็นเอ็นสโตนแล้วโอ้จัดไปอุตส่าห์ว่าจะใช้วิธีการอื่นผลก็คือไม่ได้ค่ะเพราะสุดท้ายเราก็จะหาพึ่งคอรัสไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายเราก็จะต้องเลี้ยงพึ่งเอ็นสโตนก่อนแล้วก็ไปเลี้ยงพึ่งคอรัสเราถึงจะได้แบบคอรัสรูทค่ะโอ้โหเอามาทำเป็นบล็อกสีม่วงแบบนี้แปลว่ายังไม่ได้รออย่างใจเย็นเดี๋ยวนะคะนั่งฟาร์มนั่งอะไรไปแล้วก็บางอย่างแปลกๆมองอินเดอร์แมนก่อนสิมานี่ก่อนนายโอเคบางอย่างแปลกๆสิ่งที่เราต้องการคือคอรัสที่มาบล็อกสีม่วงอะแต่ไอ้เจ้าพึ่งบล็อกสีม่วงมันก็บอกว่าอาหารที่เรากินก็ต้องเป็นบล็อกสีม่วงนะแล้วเราจะหายังไงอะแปลว่าต้องได้บล็อกสีม่วงมาก่อนใช่ไหมเนี่ยดูอาหารของเขาค่ะเนี่ยพ่อบล็อกแล้วหายังไงอะ What หาไงเนี่ยคอรัสรูทได้จากการปลูกคอรัสฟลาวเวอร์อะนี่คือชัดเจนแน่นอนยังไงก็หรือไม่ก็หาจากผึ้งแต่ถ้าหาจากผึ้งก็ต้องเป็นผึ้งคอรัสเออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนอนหนูมาโอ้ยหนูตีแรงจังเลยลูกโอ้ยตีไม่โดนอะตีไม่โดนโอ้ยนอนเลยเล่นอย่างนี้เลยใช่ไหมได้โอ้โหมันดับใหญ่เนี่ยมันเอาอีกแล้ว ซ้ำย้ำสองทีเอ้ยอย่าพึ่งสิ่งตัวเองปึ๊บเฮ้เป็นไงขอครับดาบไดมอนด์ก่อนเนี่ยดาบนั้นมันตีช้าค่ะกว่าจะง้างแต่ละทีนี่ไม่ง่ายเลยเล่นซะเราตายเลยอ่ะมาแล้วไหนนี่ไงเราก็ตีได้อยู่นะถ้าแบบใหญ่ก็ตีได้ดิแล้วทำไมเมื่อกี้เราตีมันไม่ได้ล่ะโอ้แสงติมหน้าจอรีมูฟกะวิธีการได้คอรัสฟลาวเวอร์ก็ต้องมีคอรัสเหมือนเดิมมันก็วนสูตรไปสูตรมาน่ะเราจะหายังไงหรือมีวิธีหาบล็อกสีม่วงโดยที่เราไม่ต้องใช้เจ้าตัวนี้ด้วยหรอก็หนึ่งเอ็นเนอร์เพิร์อาหัวเอ็นเนอร์แมนเอาล่ะใส่หัวดีกว่าหล่อดีค่ะว่าไงมันนึดน่ารักใช่ไหมปึ้งเห็นไหมได้มาแล้วค่ะพึ่งคอรัสแต่อาหารของนายน่ะมันหาไม่ได้นะนายบอกมาสิอาหารของเจ้าหายังไงเฮ้ยอย่าทำเป็นกินบล็อกนี้แล้วได้มานะทำไมเขากอดอย่างนั้นล่ะกอดเหมือนเป็นอาหารของเขาเลยเฮ้ยหรือว่าบอกพ่อบอกแม่เขาก็กินได้เหรอไม่น่าจะใช่นะอย่าบอกนะวิธีเดียวที่จะหาแอนติเมเทอร์นี่เหรอคะโอ้สายนี้คือสายที่ยาวมากของมอนเมกานิซึมเลยนะก็จะได้มาเนี่ยบอกเลยว่ายาวค่ะต้องไปบทอื่นแบบวนหลายรอบก่อนถึงจะได้มา
นี่ต้องมีวิธีอื่นที่เราไปได้สิหาไม่ได้อ่ะติดบล็อกอาหารอย่าบอกนะว่าต้องไปดีเอ็นเฮ้ปกติสกายบีน่าจะไม่บังคับไปดีเอ็นนี่ค่ะโอเคชัดเจนค่ะไปนั่งดูมาแล้วเขาบอกว่าถ้าอยากได้คุณต้องไปดีเอ็นก่อนไปฆ่ามังกรโอ้เราต้องไปดูแล้วแหละอีกเส้นทางหนึ่งค่ะที่เป็นเส้นทางแอนติเมเทอร์จำเป็นที่จะต้องไปดีเอ็นไหมอันนั้นอยากรู้เหมือนกันโอ้โหแอนติเมเทอร์ค่ะมันคือแบบแทบจะเอ็นเอ็นของเมกานิซึมเลยนะผ่านนิวโครงนิวเคลียอะไรหลายๆอย่างค่ะอะไรนั้นทำไมเด็ดไปเด้งทั้งหมดต้องผ่านนิวเคลียหลายๆอย่างไปบอกเลยว่าไปดีเอ็นฆ่ามังกรง่ายกว่าเอ้ยเพิ่งคิดอะไรได้บางอย่างค่ะมันมีเจ้าสิ่งนี้ไม่ใช่เหรอ Compact Machine ค่ะมันคืออีกหนึ่งห้องมิติที่เราสามารถเข้าไปทำฟาร์มในนั้นได้เอ้ยอาจจะเพิ่งอาจจะวาร์ปในนั้นก็วาร์ปได้แต่ก็คือวาร์ปออกไปไหนไม่ได้ก็ได้นะนั่นสิคำถามคือทำงานไงเอ๊ะเขาออกยังไงนะรู้ว่ามีแต่ไม่เคยได้ใช้ค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ใช้โอเคอย่างน้อยอินเนอร์เพิร์ลมีครับเลยเหมือนจะต้องการรีโมทในการวาร์ปเข้าออกค่ะเอ๊ะหนังสัตว์เหรอไม่มีแต่นี่เรามีแน่นอนหนังสือค่ะลองดูสิเหมือนเป็นกุญแจเข้าออกจึ๊บนี่ไงปกติห้องแบบนี้ค่ะเขาจะไว้แบบทำฟาร์มกันไว้ทำฟาร์มจะได้ไม่แหลกค่ะเพราะมันจะเป็นมิติแยกใช่อยู่อีกเหมือนโลกหนึ่งใบเลยโอ้บ้านหลังใหญ่บ้านหลังน้อยอันนี้เป็นอะไรขนาดใหญ่ค่ะตัวนี้ใจแอนแล้วอันนี้ขนาดเล็กใช่ไหมวางตรงนี้แล้วกันค่ะข้างๆกันเลยอาจืบใจแอนก็ไม่เห็นจะกว้างขึ้นเลยนี่นาหรือว่ากว้างขึ้นกว้างนิดนึงค่ะเอาล่ะเราก็ไปใจแอนนี่แหละอาจจะต้องปักท็อตไหมไม่แน่ใจว่ามอนเตอร์จะเกิดหรือเปล่าปักไว้แล้วกันค่ะทีนี้ก็ได้เวลาเซตติ้งให้เป็นบ้านพึ่งแล้วบ้านพึ่งมาแล้วอาหารก็มาแล้วก็วางอาหารไว้ให้เขาเลยดูสิเลี้ยงน้อนในนี้น้อนจะออกหรือไม่ถ้าน้อนออกก็ฮ่าฮ่าฮ่าช่วยไม่ได้ค่ะถ้าน้อนออกเราก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยอะบอกได้คำเดียวว่าต้องปล่อยแล้วค่ะหวังว่าเขาจะไม่ออกนั่นคือสิ่งที่คาดหวังไว้ค่ะรอดูในอนาคตค่ะถ้าน้อนหายไปก็นั่นแหละแปลว่าไปแล้วแปลว่าน้อนไปแล้วในเมื่อเรากันไม่ให้น้อนวับไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องให้น้อนวับได้อยู่ในนี้อย่างปลอดภัยซึ่งน้อนหายไปแล้วค่ะ What อะไรอ่ะโอ้น้อนอยู่บ้านหลังแรกตกใจมันมีสามหลังโอ้ตกใจหมดนึกว่าน้อนไปแล้วโอ้ยน้อนนี่เอาที่เทเลพอร์ตมากั้นเพิ่มค่ะโอ้นึกว่าน้อนได้จากเราไปแล้วอย่างรวดเร็วความไวแสงอะไรอย่างเงี้ยมาให้มีบ้านสามหลังกันได้เลยบทขนาดนี้มันครอบคลุมทั้งหมดของพื้นที่แล้วนะอย่าว้าไปนะเจ้านอนเฮ้ย What ดูนั้นเฮ้ยนั่นยูทูบเบอร์ต่างชาตินี่ค่ะพิสุมาใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวนายอย่าเกือบตายนี่มันสุ่มสกินวอนนี่นะโอ้ยเกือบตายเลยเอาเก็บของเราก็วางกล่องตรงนี้ไปแอบซอบชาร์จโนเปอร์ส่งไอเทมลงด้านล่างโชว์แอเรียปรับระยะหน่อยตึ๊ดโอเคแล้วก็ปุ๊บอันนี้คือขึ้นดังนั้นก็ลบออกขยับถอยหลังไป2บล็อกระยะเก็บไอเทมแค่นี้ก็ไม่ล้นแล้วค่ะจากนั้นทรายก็ใส่ลงไปนาฬิกาทรายจับเวลาใส่ที่ตัดขนแกะให้เต็มไปเลยอะโอเคคราวนี้แหละน้อนมิวจะยืน AFK อยู่ตรงนี้ค่ะถ้าอยู่ดีๆน้อนหายไปก็ลาก่อยวิธีนี้ไม่ได้ผลค่ะ Compact Machine ใช้ไม่ได้หวังว่าจะใช้ได้นะเพราะเราดูแล้วอ่ะการกันไม่ให้พึ่งเทเลพอร์ตน่ะเป็นอะไรที่แบบ
ยุ่งยากมากเส้นทางยาวไกลข้าวมังกรก็แบบขี้เกียจไปตีก็ขอเลือกวิธีนี้แล้วกันหวังว่าจะได้ผลค่ะโอเคพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะสำหรับ Minecraft Skybee บ๊ายบายค่ะ